จากสัปดาห์ที่แล้วได้ต้อนรับแชมป์30สมัยคนที่6ของดวลเพลงชิงทุนเป้หนุ่มสู้ชีวิตจากฉะเชิงเทราซึ่งเป้ก็สามารถเชือดเฉือนเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้และเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วรวมมูลค่ากว่า 610,000 บาทวันนี้เป้ต้องมาเจอกับแท็กซี่วัยเก่าขอสู้คว้าทุนไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิตกับภรรยาสุดที่รักคือตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะตอนเป็นนักเรียนเราก็คุยกันอะไรพอจบมาก็ต่างคนต่างไปพอช่วงหลังๆมา5-6ปีนี้เขาก็ไปได้ไลน์จากเพื่อนอีกคนก็เลยไลน์หากันถามจริงเราตามหาเขาไหมตามค่ะทำไมถึงตามหาผู้ชายคนนี้ก็รักไหมคะมันคือคิดถึงความรักตอนสมัยเด็กๆถูกต้องไหมเป็นความประทับใจทักไปครั้งแรกทักไปว่ายังไงก็ถามว่าอยู่กับใครค่ะนี่อยู่กับใครเราเลยตอบว่าอยู่คนเดียวครับไอ้ถ้าอยากจะมาร่วมชีวิตด้วยกันก็มาเลยเดี๋ยวคนไลน์คุยกันวันแรกชวนมาอยู่ด้วยเลยค่ะเยี่ยมไปเลยโอ้ยยังดุเลยเว้ยเป้าหมายที่ลุงมารายการดวลเพลงชิงทุนก็คืออยากจะได้เงินไปซ่อมแซมบ้านที่ร้อยเอ็ดที่บ้านเกิดบ้านมันทรุดโทรมมาอยู่ไม่ได้ถ้าเรามีเงินไปซ่อมแซมเราก็อยากไปอยู่เพราะว่าเราอายุเยอะแล้วก็อยากจะไปซ่อมแซมบ้านให้มันอยู่ได้อายบ่แม่นทาแดงบ่มีมนต์ใดไปอ้อนไปเว้าให้คนลืมคราวคือทอดความหลังสวัสดีครับผมพลังพักชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดวลเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่ชมพู่ธนสิตาและคุณสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูทุกวันจันทร์แบบนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากนมถั่วเหลืองแลคตาซอยมาแจกท่านผู้ชมทุกคนในสตูดิโอกันเลยและที่พิเศษกว่านั้นนะที่ทุกคนได้รับยังเป็นแลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินแร่ธาตุโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเปิดรายการกันเลยครับกับวันนี้ฮะกับนักร้องลูกทุ่งสายเลือดหมอลำเจ้าของฉายาหนุ่มร้อยเกินคนใช่หัวใจเต็มเจมส์จตุรงค์วันนี้มากับเพลงเหลือแต่เจ้าซีฮักครับผมโอ้ยคนงามขาประจำผู้กดไล่ให้เจ้าพอจำกันได้บ่น้องสาวผู้บ่าวโปรไฟล์เสื้อแถมละน้ำปุยตั้งแต่ได้พ่อคนงามหัวใจก็คืดนำเจ้าผู้แก้มปุยลุยไอ้มันละคนละขาลุยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ละโปรไฟล์ธรรมดาโอ้ยคนงามคนต่อยต่ำเกือกบินบ่สำอายบ่มีบ้านหลังใหญ่มุนพ่อมอบให้แค่มอเตอร์ไซค์เก่าเก่าบ่คือผู้บ่าวไฮโซมีรถคันโก้บ้านหลังโตโอ้าวอาจก็ได้รวยซ้ำเขาแต่เรื่องหักเจ้าก็คือล้านเปอร์เซ็นต์บ่ได้ลำบากยากแค้นถึงอายสิเป็นเกษตรกรบ้านนาอยู่ในน้ำมีปลาในน้ำมีเขาในใจมีเจ้าได้บ่สิพาเจ้าไปไล่หนูกับผู้สิพาจับปลาคอไอ้มักเจ้าแห้งกระดอเหลือแต่เจ้าสิหักอายบ่ลาละแม่นว่าคนงามผู้ทาอยู่ทางทีนี่หวังบ่นอนอนหัวใจตั้งสี่ห้องไอ้ขอจองไว้ซะก่อนคือทอดจนรอสะอ่อนแต่น้ำน้อง
คนงามคนต่อยต่ำเผือกดินเพราะสำอายบ่มีบ้านหลังใหญ่มนพ่อมอบให้แค่มอเตอร์ไซค์เก่าๆบ่คือผู้บ่าวไฮโซมีรถคันโกบ้านหลังโตอาจบ่ได้รวยสำเขาแต่เรื่องหักเจ้าก็เกินล้านเปอร์เซ็นต์บ่ได้ลำบากยากเห็นถึงอายสิเป็นเกษตรกรบ้านนาอยู่ในน้ำมีปลาในน้ำมีเขาในใจมีเจ้าใดบ่สิพาเจ้าไปไล่หนูแง่หูกับผู้สิพาจับปลาหอไอ้มากเจ้าแข็งกระโดเหลือแต่เจ้าสิหักอายบ่ล่ะบ่ได้ลำบากยากเห็นถึงอายสิเป็นเกษตรกรบ้านนาอยู่ในน้ำมีปลาในน้ำมีเขาในใจมีเจ้าใดบ่สิพาเจ้าไปไล่หนูแง่หูกับผู้สิพาจับปลาคอไอ้มักเจ้าแห้งกระโดเหลือแต่เจ้าสิหักอายบ่ล่ะถ้าแม่นว่าคนงามผู้ท่าอยู่ทางที่มีหวังบ่นอนหัวใจตั้งสีห้องไอ้ขอจองไว้ซะก่อนคือทอดจนร้อนสะอ่อนแต่น้ำน้องลาเหลือแต่เจ้าสิฮักครับผมเฮ้ยนี่ไม่เคยเห็นเต้นมาก่อนเลยนะก็อย่างที่พี่แฟงว่าแล้วครับไม่เคยเห็นเต้นน่ารักดีน่ารักดีใช่ไหมครับเป็นยังไงมันทำไมมันถึงกลายเป็นเพลงเต้นได้เพลงนี้ก็ด้วยเราได้โจทย์เพลงมาว่าเป็นเพลงอีสานไทยบ้านที่อยากมีท่าเต้นที่อยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็อยากเต้นตามไอเราก็เต้นเก่งอยู่แล้วด้วยคนละทางเลยครับต้องหัดเลยใช่ไหมหัดอยู่เป็นอาทิตย์อยู่คนเดียวครับเพราะว่าต้องหัดด้วยตัวเองเพราะว่าดูคลิปจากพี่ๆที่เขาส่งมาว่าเขาส่งคลิปมาใช่ครับให้เราเต้นตามใช่ครับแล้วก็เต้นอยู่คนเดียวเต้นอยู่คนเดียวครับผมปังปังปังเนี่ยไอ้นี่ก็แข็งแรงไปไอ้ข้างบ้านเดินผ่านมันทำอะไรวะจริงๆไม่ค่อยถนัดครับผมสอนท่าเต้นหน่อยดิเดี๋ยวเอาไปเต้นเอาจริงใช่ไหมมาท่อนฮุกนะครับท่อนฮุกบ่ได้ลำบากยากเข็นถึงอายสิเป็นเกษตรกรบ้านนาบ่ม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 จิ๊ก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 โอเคคุณครับมันบอกว่าบ่ได้ลำบากยากเข็นอันนี้นี่คือท่าทำอะไรอ่ะเกี่ยวไอ้นี่ไงเกี่ยวข้าวครับรถไถรถไถแล้วยังไงต่อปั้ม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 จิ๊ก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 เงี้ยเงี้ยใช่ไหมหนึ่งครับอยู่ในน้ำมีปลาในน้ำมีเขาในใจมีเจ้าใดบ่สิพาเจ้าไปไล่หนูจะหูกระปูสิพาจะปลาคอเห็นพี่แฟงเต้นนะแล้วขอเลยขอให้เต้นอีกขอให้เป็นพิธีกรอย่างเดียวดีกว่าขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับโอเคเพราะว่าก็รู้สึกไม่ถนัดเหมือนกันครับใครอยากติ๊กต็อกครับเต้นได้ได้ครับผมเมื่อกี้เราทำท่าสโลโมชั่นให้ดูแล้วเอาไปแกะดูได้ฝากผลงานนี้หน่อยครับผมก็ขอฝากผลงานเพลงนะครับเหลือแต่เจ้าสิฮักเป็นผลงานเพลงใหม่ของเจมส์จตุรงค์นะครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากเข้าไปชมเข้าไปฟังนะครับทาง YouTube Grammy Go Official ครับผมครับผมพี่อัมพีครับเจมส์จตุรงค์ครับอ้าววันนี้ครับผมแชมป์ของเราเป็นแชมป์มาแล้วถึง30สมัยสะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 610,000 บาทเป้จากฉะเชิงเทราสวัสดีครับนี่เป็นไงหล่อขึ้นนะหล่อขึ้นเขามีสง่าราศีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันวันนี้ไปด่านต่อไปเลยไปทำความรู้จักแท็กซี่วัยเก่าที่ขอมาสู้คว้าทุนกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านเกิดกับภรรยาลุงทวีจากร้อยเอ็ดจ้าเย้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเลยแนะนำตัวหน่อยครับผมผมนายทวีเพ็งโนเล่นะครับอายุ59ปีภูมิลำเนาจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับผมปัจจุบันทำอะไรอยู่นะ
ปัจจุบันนี้ก็ขับแท็กซี่อยู่ครับขับมากี่ปีแล้วครับผมโอ้ประมาณ30ปีครับ30ปีแล้วเหรอโอ้เป็นไงแสดงว่าชอบอาชีพนี้รักอาชีพนี้มันก็ไม่มีอะไรจะทำคือมาถ้าไม่ขายของก็ขับแท็กซี่แหละครับอ๋อมันเป็นทางเลือกอยู่ไม่มากนักครับแล้วก็ใช้ชีวิตนี้เลี้ยงดูเองมา30ปีแล้วครับผมไปดูเรื่องราวของพี่ทวีจ้าปัจจุบันนี้ลุงก็ทำอาชีพขับรถแท็กซี่ครับขับแท็กซี่ก็อยู่20กว่าปีครับส่วนมากลุงก็รับส่งผู้โดยสารที่ดอนเมืองเป็นหลักแล้วก็ถ้าวิ่งไปเจอผู้โดยสารเราก็รับส่วนมากรับผู้โดยสารที่ดอนเมืองนี่ก็จะมีชาวต่างชาติขึ้นมาด้วยครับลุงคุยภาษาอังกฤษไม่ได้ค่อยได้ครับเขาก็จะพูดเราไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็จะยื่นโทรศัพท์ให้เขากดที่เขาจะไปนะครับก็ตั้ง Google แล้วก็เขาก็จะบอกเองอย่างนี้ครับส่วนมากผมจะไม่เลือกรับผู้โดยสารนะครับแต่ก็มียกเว้นคือของที่มีกลิ่นพวกอย่างทุเรียนพวกปูพวกปลาที่มันมีกลิ่นนะมันเข้ามาในรถถ้าผู้โดยสารนี้ลงแล้วเนี่ยกลิ่นมันยังอยู่ในรถเราก็สงสารผู้โดยสารที่จะขึ้นต่อถ้าเวลารถติดนะถ้าเกิดไม่มีผู้โดยสารเนี่ยก็จะเปิดเพลงแล้วก็ร้องคอเคียร์ไปกับเขามั่งบางทีก็ฟังข่าวกีฬากีฬาไปอย่างนี้แหละรายได้ต่อวันมันก็ไม่แน่นอนครับขับแท็กซี่เดี๋ยวนี้บางวันก็พันห้าพันหกถ้าเราไม่ได้เลยก็พันสามประมาณนี้ครับสมมติว่าลุงขับรถเนี่ยได้พันห้านะครับมันก็จะมีหักค่าเช่าค่าหรือค่าผ่อนนี่แหละวันละ600แต่ค่าก๊าซค่าแก๊สเนี่ยก็500ก็เหลือจากนั้นก็จะเป็นของเราเราก็จะใช้จ่ายในครอบครัวซื้อกินซื้ออะไรนี่แหละครับตอนนี้ลุงก็อยู่กับป้า2คนเพราะว่าลูกๆก็ไปอยู่ที่อื่นหมดอยู่กับป้ามาก็ประมาณ5หรือ6ปีป้าแต่ก่อนนี้แกก็เย็บผ้าแล้วช่วงหลังแกก็เลยมานวดนวดแผนโบราณคือตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะคือเรียนในโรงเรียนเดียวกันหมู่บ้านติดกันตอนเป็นนักเรียนเราก็คุยกันอะไรพอจบมาก็ต่างคนต่างไปพอช่วงหลังๆมา 5-6 ปีนี้มีโทรศัพท์มีเทคโนโลยีมันทันสมัยขึ้นเขาเล่นลงเล่นไลน์กับเพื่อนเขาก็ไปได้ไลน์ลุงจากเพื่อนอีกคนก็เลยไลน์หากันคุยกันไปนานๆเราก็อยากจะมาอยู่ร่วมกันต่างคนก็ถามลูกเขามีลูก2คนเราก็มี2คนพอลูกไม่ขัดข้องเขาบอกว่าเออแก่แล้วก็ดูแลกันไปก็เราก็เลยมาอยู่ด้วยกันนี่แหละเป้าหมายที่ลุงมารายการดวลเพลงชิงทุนวันนี้ก็คืออยากจะได้เงินไปซ่อมแซมบ้านที่ร้อยเอ็ดที่บ้านเกิดนะบ้านมันทรุดโทรมไม่อยู่ไม่ได้ถ้าเรามีเงินไปซ่อมแซมเราก็อยากไปอยู่เพราะว่าเราอยู่เยอะแล้วก็อยากจะไปซ่อมแซมบ้านให้มันอยู่ได้ถ้าไปทำบ้านมีที่อยู่เราก็จะไปทำไร่ไถนาที่นาที่เลยเราก็มีแต่มันไม่มีบ้านอยู่แค่นั้นเองก็ขอกำลังใจจากพี่น้องทั่วประเทศแล้วก็คนอำเภอจังหารบ้านแพนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยขอบพระคุณมากครับมากรุงเทพนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับพี่ทวีมาตั้งแต่เรียนจบชั้นป.6ป.6ก็จบก็มาเลยป.6ก็มาเลยมาทำงานในกรุงเทพครับอ๋อมาทำอะไรตอนแรกตอนแรกมาเป็นเด็กปั๊มแต่ไม่ได้เติมน้ำมันเป็นล้างรถอ๋อล้างรถอ๋อประจำอยู่หน่วยล้างรถใช่ครับอ๋อฮะทำอยู่นานแค่ไหนฮะล้างรถก็ไม่นานครับแล้วก็ไปทำที่โรงงานอีกอ๋อไปทำโรงงานครับอ๋อทำอะไรที่โรงงานโรงงานประกอบรถจักรยานครับอ๋อแต่มันก็ยังไม่โดนใจครับจนกระทั่งเป็นหนุ่มก็ถึงออกมาประกอบอาชีพครับสามล้อตุ๊กตุ๊กเนี่ยนะครับโอ้ตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์นะตุ๊กตุ๊กขับก่อนก็เพราะว่าคนมาขับรถสุดมากนี่จ้าตุ๊กๆก่อนเพราะให้รู้เส้นทางอ๋อพอรู้เส้นทางหน่อยแล้วก็จากขึ้นแท็กซี่แล้วตอนนี้จากนั้น30ปีไม่เคยเปลี่ยนอาชีพเลยใช่ครับอ๋อจนกระทั่งมาพบรักครั้งแรกอีกครั้งถูกต้องไหมครับตอนเด็กๆเล่าให้ฟังหน่อยเขาน่ารักไหมอยู่เรียนชั้นเดียวกันไหมชั้นเดียวกันแล้วก็หมู่บ้านติดกันโรงเรียนเดียวกันเลยโรงเรียนเดียวกันเลยใช่ครับเด็กๆนี่เราก็ยังไม่ได้อะไรกันนะพอ
โตออกมาแล้วคือจบออกมาแล้วมาเป็นหนุ่มสาวเนี่ยถึงค่อยไปจีบอ๋อถึงเข้าไปจีบใช่ครับอ๋อฮะแต่ว่าก่อนตอนนั้นก็ความรักก็ไม่ได้ลงเอยด้วยกันแต่งงานใช่ครับต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวครับเขาก็ไปมีครอบครัวผมก็ไม่มีครอบครัวอืมต่างคนต่างมีแล้วภรรยาของพี่ล่ะภรรยาผมเสียอ๋อก็ตกพุ่มพ่อม่ายไปครับแต่สามีแฟนคนใหม่เนี่ยเขาเสียก่อนอ๋อเสียก่อนภรรยาผมอ๋อเสียทั้งสองคนครับเสียทั้งสองคนพ่อม่ายกับแม่ม่ายมาเจอกันก็เลยได้มีโอกาสเจอกันครับสื่อรักผ่านไลน์ตอนแรกๆนี่มันก็ยังไม่มีโทรศัพท์พอช่วงมีโทรศัพท์นี่ผมไม่มีไลน์เขาหรอกเขาขอจากเพื่อนๆบอกว่ามีไลน์เราวีไหมเขาบอกมีพอดีเขาก็ไลน์มาเขาไลน์ทักมาก่อนด้วยครับนั่นเขาคุยได้หน่อยครับผมปรบมือให้ภรรยาพี่ทวีหน่อยครับถามจริงเราตามหาเขาไหมตามค่ะทำไมถึงตามหาผู้ชายคนนี้ก็รักไหมคะมันคิดถึงความรักตอนสมัยเด็กๆถูกต้องไหมเป็นความประทับใจพอเทคโนโลยีมันเอื้ออำนวยแล้วหาไลน์มาหน่อยดีกว่าทักไปครั้งแรกทักไปว่ายังไงก็ถามว่าอยู่กับใครค่ะนี่อยู่กับใครเราเลยตอบว่าอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวอ่านแล้วอยู่คนเดียวยังไงต่อเดี๋ยวจะไปหานะคะรู้ไหมว่าเขาอยู่ไหนก็รู้ว่าเขาอยู่กรุงเทพแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอ๋อเขาบอกเขาจะมาหาอ่านแล้วรู้สึกยังไงก็ดีใจครับเพราะว่าเราเคยเป็นแฟนกันตั้งแต่หนุ่มสาวนี่ก็ไม่ได้เจอกันนานพอไปเจอเขาบอกว่าคิดถึงเราเราก็โอเคเราก็คิดถึงอ๋อก็ถ้าอยากจะมาร่วมชีวิตด้วยกันก็มาเลยเดี๋ยวคนไลน์คุยกันวันแรกชวนมาอยู่ด้วยเลยค่ะเยี่ยมไปเลยโอ้ยยังดุเลยเว้ยรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รักแรกกลับมาอยู่เคียงข้างอีกครั้งก็ดีใจครับเพราะว่าเราก็ต่างมีอายุเยอะแล้วก็อยากจะมาดูแลกันช่วงเนี้ยช่วงที่อายุเยอะเนี้ยเพราะว่าต่างคนก็ไม่มีก็มีลูกแหละก็ลูกก็ดูแลแต่ว่าเราก็อยากแบบว่าอยากมาร่วมชีวิตกันในช่วงนี้ครับรู้สึกเหมือนกลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งไหมตอนที่ได้กลับมารักกันใหม่ก็รู้สึกอยู่ครับนั่นก็ชุ่มก็ช่วยหัวใจใช่ไหมค่ะอยากบอกอะไรกับผู้ชายคนนี้บ้างที่อยากจะไปสร้างชีวิตบ้านปลายด้วยกันขอให้พี่สู้ๆนะคะสำคัญได้สมหวังทุกอย่างนะคะรักนะคะอยากไปซ่อมบ้านที่ร้อยเอ็ดถูกต้องไหมครับครับใช้เงินทุนเท่าไหร่ในการซ่อมแซมบ้านหลังนี้มันต้องซ่อมหรือมันต้องปลูกใหม่เนี่ยถ้าปลูกใหม่ก็หลายแสนครับแต่ต้องซ่อมครับซ่อมเอาละกันครับใช้เงินทุนเท่าไหร่จ๊ะตั้งไว้สัก 300,000 ครับสัก 300,000 นะครับโอเคพร้อมสู้ไหมครับพร้อมสู้ครับก่อนจะสู้มีอะไรอยากจะบอกภรรยาไหมจ๊ะก็อยากจะบอกว่าจะทำเต็มที่สู้เต็มที่ถึงจะเป็นยังไงก็เราก็จะยอมรับมันถ้าไม่มีอะไรก็เราก็สู้ชีวิตต่อไปอย่างอื่นทำไม่ได้ในส่วนนี้นะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเป็นยังไงบ้างพี่เจมส์ครับก็ดีใจครับที่เห็นพ่อสู่ชีวิตเพื่อครอบครัวนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะครับชีวิตครูกับครูชีวิตมันเป็นคำสลับกันแต่ว่าความหมายมันต่างกันนะครับชีวิตครูอาจจะมีแค่ช่วงเวลาแต่คู่ชีวิตอาจจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับยังไงก็ขอให้รักกันตลอดไปแล้วก็สู้ชีวิตแบบนี้นานๆ นะครับผมครับครับครับเอาละ1เพลงต่อหน้าภรรยาและคนทั้งประเทศนั่นก็คือเพลงริมฝั่งหนองหานครับจากพี่ทวีครับแก้วตาเจ้าไปสิเลย
ื่อชุมถามข่าวผู้ผ่านบ้านหูยังคอยเสมอไข่เค็มคือเกลือแต่บ่อน้องสาวฝนโปรยจากฟ้ามันน้ำตาไหลในใจของอายเป็นห่วงคนไกลบ่มีข่าวคราวน้ำหลากน้องหานสูงปลาชวนกันพาลอยลงลำเปล่าดั่งใจผู้สาวที่ไปหวังหวังอายบ่แม่นทาแดงบ่มีมนต์แต่งไปอ้อนไปเว้าให้คนลืมคราวคือทอดความหลังยานผู้เขียวใบมอนไปหลงคำบอนของคนมีตังยานเขาติดนางไปใส่ต้นยางฟ้างามยามแรงข้างทุ่งหนองหานเป็นสีโศกโศกส่งใจกับโนกไปบอกคุณงามเจ้าสีนานวลของอายคันบ่ลืมไล่พักแลถ้อยคำอยากให้กลับลำคืนทุ่งน้องหาให้กลับลำคืนทุ่งลองหาเจมส์จตุรงค์มีความเป็นธรรมชาติมากนะครับ แล้วก็ดูไปยิ้มไปนะครับเพราะว่าคุณพ่อนะครับมีลักษณะเหมือนกับมีความเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆนะครับ แล้วก็ในการร้องก็อาจจะมีอาการตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับ ก็ขอให้สู้ๆนะครับไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ขอให้สู้ชีวิตต่อไปนะครับผมครับขอบคุณครับพี่ชายครับเป็นไงครับการร้องของพี่ทวีเนี่ยสองท่อนแรกวลีแรกเหมือนมันไม่ลงจังหวะนะพี่นะมันยังตามไม่ทันแล้วก็แรงยังไม่ค่อยมีแต่สิ่งที่ผมชอบคล้ายๆน้องเจมเลยชอบความเป็นธรรมชาตินะครับแต่ท่อนหลังมาร้องดีแล้วนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอดูผลการตัดสินแล้วกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ผู้ครับพี่ทวีค่ะดีใจที่ได้พบนะคะวันนี้หนูชอบชีวิตพี่ทวีมากเลยเป็นคนขยันแล้วก็ไม่ได้เล่าในมุมแบบทุกข์หรือว่าเศร้าโศกเสียใจในชีวิตเลยแต่มาเล่าความสุขให้พวกเราได้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางความรักน่ารักมากมันเหมือนแบบความรักมันเรียกหาเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนแล้วก็ชอบอีกอย่างนึงก็คือการบอกรักกันโดยที่ไม่เขินเลยเดี๋ยวนี้มีคนขี้เขินเยอะผู้ชายบางคนจะแบบว่าอุ๊ยความว่ารักมันเป็นคำที่มีค่าพูดบ่อยเดี๋ยวมันเฝือแต่จริงๆพูดบ่อยๆได้เลยทุกคนอยากฟังซึ่งวันนี้ได้เห็นทั้งคู่บอกกันโดยไม่เขินน่ารักมากๆส่วนเรื่องการร้องเพลงนะคะหนูเชื่อเลยว่าพี่ทวีอ่ะเป็น
็นคนร้องเพลงได้ร้องเพลงดีแล้วก็ชอบร้องเพลงแน่ๆแต่วันนี้เสียงมันแห้งเนาะเออแล้วเพลงที่เลือกมามันเหมือนมันสูงกว่าเสียงเราในวันนี้มันเลยค่อนข้างเหนื่อยในการตะเบงขึ้นไปนิดนึงเชื่อว่าถ้าเลือกเพลงที่มันสบายกว่านี้เพลงต้องน่าฟังแล้วก็ฟังเพลินแน่ๆเลยแต่วันนี้ก็ดีแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะครับดีครับครับผมมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยวันนี้ที่มาก็คือพาคำพูดบางอย่างที่ไม่ค่อยได้พูดและมาเล่าสู่ทุกคนฟังผ่านรายการด้วยเพลงชิงทุนชอบคำว่ารักของคุณป้ามากๆนะและที่ไม่อยากเชื่อก็คือคู่ชีวิตก่อนหน้านี้ต่างเสียไปทั้งคู่เลยต่างเป็นม่ายแล้วก็หวนกลับมาเจอกันอีกเป็นความรักที่แปลกและประทับใจอีกคู่หนึ่งที่เคยมาเล่าที่นี่นะครับก็ดีใจกับพี่ทวีอย่างน้อยเราก็ได้มาทำสิ่งนี้ต่อหน้าคนไทยทั้งประเทศนะครับส่วนการร้องเพลงครูมองว่าพี่ทวีน่าจะเป็นคนร้องเพลงเก่งมาก่อนและแก้วเสียงเพราะด้วยแต่ไม่ค่อยได้ร้องร้องไปก็กังวลไปเอ๊ะมันเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าดันเสียงมาไม่ออกโดยเฉพาะเพลงริมฝั่งน้องหานี่คำขึ้นต้นมันจะมี4พยางค์แรกต้องรวบถ้าไม่รวบมันจะลงจังหวะไม่ทันฟ้างามยามแลงนี่คือไม่ทันเลยนะฟ้างามยามแลงมันต้องมีตั้ง1แล้วก็รวบ3ถึงจะลงห้องแต่พี่ทวีฟ้างามยามแลงนี่มันเลยห้องไปแล้วก็ขึ้นไม่ทันทั้ง3ท่อนที่มันเป็นท่อนหลักนะครับแต่อย่างอื่นถือว่าทำหน้าที่ได้ดีครับดีใจด้วยที่ได้มาวันนี้ครับขอบคุณครับครับมาถึงหน้าที่ของแชมป์30สมัยเป้หนุ่มสู้ชีวิตจากฉะเชิงเทราวันนี้เขาจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนเพิ่มเติมได้อีกสมัยหรือไม่เป็นไงผลการตอบรับจากการได้เป็นแชมป์มาได้ข่าวว่าลูกค้าเข้าร้านเลยครับร้านตัดเสื้อของเรานะครับผมก็ได้เจอกันไหมไม่ได้เจอครับแต่ว่าพี่ชายเป็นคนเจอครับก็คือก่อนที่จะมาแข่ง1วันมีรถมาถามถึงผมเป้อยู่เปล่าครับอยากให้ผมตัดชุดให้ครับแต่ว่าพี่ชายบอกว่าไม่อยู่ขึ้นมาแข่งขันแม่เขาบอกว่างั้นรออีก3วันเดี๋ยวมาอีกรอบนึงเดี๋ยวอ๋อจะมาเจอตัวเป้ให้ได้ครับผมจะให้เป้เป็นคนตัดให้ด้วยครับโอ้แฟนคลับเก่าๆที่เคยติดตามเราตอนเราแข่งขันก็กลับมาด้วยกลับมาด้วยครับก็คือตอนที่มาแข่งก็คือเขาสมทบทุนให้มาแข่งครับเงินจากแม่ก็ส่วนนึงครับเป็นค่ารถให้เรามาแข่งครับเหรอทุกวันนี้ก็ยังได้ค่ารถมาแข่งอยู่เหรอครับผมโอ้ยก็อยากบอกอะไรกับคุณแม่ใจดีทั้งหลายขอบคุณแม่ทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจผมอยู่ที่บ้านแล้วก็สนับสนุนผมถึงทุกวันนี้นะครับที่ไม่ทิ้งผมขอบคุณครับวันนี้ขอเนียนๆขอพ่อตอบแทนทุกคุณแม่ๆหน่อยลูกพ่ออย่าท้อเด้อครับจัดไปจากเป้ครับผมต่อข้างหัวทันนาศอกข้างเข่าเมื่อคีบกอกยานั่นคือท่าประจำของพ่อเครื่องแบบชาวนาเสื้อเปื้อนตมกางเกงหมอซอแต่ห่อหุ้มหัวใจพ่อให้อุ่นพ่อและท้อบ่เป็นทุกบ่เว้นเหนื่อยบ่เป็นอยากเห็นบอกกลัวแบกทุนต่ำทำเพื่อครอบครัวความจนขัวถอดหัวใจเส้นบ่มีปริญญาแต่สอนวิชาผ่านความลำเค็ญบอกเขียนให้อ่านแต่ทำให้เห็นฝึกลูกเป็นคนจริงพอ
ามเพียงหนึ่งคำบอกลูกพ่ออย่าท้อเด้อพ่อบอกคำนี้เสมอเมื่อลูกเจอปัญหามาจ่อจำไว้ในอกเป็นมรดกจากชีวิตพ่อบอกมีสร้อยทองคล้องคอแต่มีคำห้ามท้อคล้องใจยังยิ้มให้อุ่นในใจลูกทุกเวลาเก็บภาพเก่าเล่าความเป็นมาปลอบใจลาให้ยังยิ้มได้สืบทอดความทนถึงความจนยังหมุนรอบใจวันหนึ่งถ้าเธอร้องไห้จะรีบบอกใจเราเป็นลูกพ่อยังยิ้มให้คนในใจลูกทุกเวลาเก็บภาพเก่าเล่าความเป็นมาปลอบใจลาให้ยังยิ้มได้สืบทอดความทนถึงความจนยังหมุนรอบใจวันหนึ่งถ้าเผลอร้องไห้จะรีบบอกใจให้ไวลายพ ขอบคุณครับเป็นครับผมเป็นไงครับพี่เจมส์ครับเมื่อกี้เห็นคุณนั่งแบบเงี้ยเงี้ยน่ะคุณตาคุณอย่างเงี้ยภาษาอีสานอยู่ว่าออนซ่อนครับอ๋อน่ารักเขาร้องเพลงได้เนียบแล้วก็เนียนมากแล้วก็ในส่วนของลูกคอเนี่ยเขามีลูกพิเศษที่ของพี่มนแคนทำไว้แบบนี้ครับแล้วเขาจะมีลูกฉลับอยู่ที่ปลายโน้ตนะครับทำได้ดีมากๆนะครับแต่สิ่งที่อยากเห็นเพิ่มเติมจากน้องเป้นะครับสิ่งที่ทำมันดีแล้วนะครับแต่อยากเห็นที่มันมีพลังของความสากแล้วก็ความคับแค้นอยู่ในใจให้มันได้อารมณ์แบบรันทดหน่อยนิดนึงว่าเรามาจากความลำบากอย่างเงี้ยครับอยากเห็นความตรงนี้เมื่อกี้มันมีความหวานจนแบบว่าเราเขินตามเหมือนเพลงจีบสาวอะนะครับอันนี้อยากได้เพิ่มเติมนะครับแต่ก็สิ่งที่เห็นก็วันนี้สุดยอดมากๆครับสมแล้วที่เป็นแชมป์นะครับผมขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ชายชนะวุฒิสุดหล่อครับผมมาคราวนี้น้องเป้หล่อกว่าอีกมาคราวนี้หล่อเลยหล่อเหมือนครูสลาไม่เห็นพี่โยนได้พี่โยนจริงนะครับเป้ดูดีขึ้นอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะเป้ร้องเพลงจริงๆเลือกมาถูกกับร้องเสียงเราด้วยถูกกับวิธีการร้องเราด้วยนะครับก็ยังเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมีความสามารถสูงแต่วันนี้มันมีเรื่องระวังหน่อยมีเพี้ยนต่ำบ้างเพี้ยนสูงบ้างหนักๆคือเพี้ยนต่ำมันจะมีอาการเบลอๆหน่อยไม่ค่อยชัดซ้อมให้ดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงพี่ชมพู่คะอันนี้เห็นด้วยกับพี่ไทยนะหล่อขึ้นจริงๆเพราะว่าเราเจอกันตั้งแต่สมัยแรกพี่สัมผัสได้ถึงแบบพลังที่มาเต็มกว่าครั้งแรกที่เจอเพราะด้วยเรื่องสุขภาพที่เรารู้กันอยู่เนาะก็ประโยคแรกขึ้นมายังรู้สึกได้หันไปมองครูสลาเลยโอ้เหมือนพลังเข้ามามากขึ้นเนาะเหมือนค่อยๆเติมมาเรื่อยๆแต่เชื่อว่าเป้อะมาได้อีกถ้าดันแบบพลังออกมาได้อีกเชื่อว่าในท่อนสูงหรือท่อนต่ำอ่ะจะมีแรงมากกว่านี้วันนี้ก็เลยจะมีพลาดท่อนสูงท่อนต่ำเหมือนที่พี่ไทยบอกนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ถามว่าไพเราะอยู่ไหมไพเราะอยู่ค่ะเดี๋ยวรอฟังคะแนนนะจ๊ะขอบคุณครับเชิญครูสลาครับเดินทางมาแสนไกลครูไม่มั่นใจว่าถึงวันนี้เนี่ยฝันที่เป้วางไว้เป็นสเต็ปมันถึงขั้นไหนแล้วนะแต่ครูเดาว่ามันน่าจะอยู่ในโหมดของการที่วาดหวังว่าจะต้องเข้าไปสู่พื้นที่ของศิลปินเพราะภารกิจในการร้องก็อยากใ
มองไปที่ว่าทำอย่างไรจะสร้างความประทับใจไม่ใช่แค่ชนะเราจะทำยังไงให้ถูกประทับใจจากคนดูนี่คือพื้นที่ฝันในการเป็นศิลปินต้องสําแดงออกมาแล้วกับเพลงนี้ต้องยอมรับว่าครูชอบอารมณ์เพลงฟังแล้วมันทำให้เราคิดว่าเอ๊ะเราแต่งเพลงนี้ได้ยังไงพอดีครูแต่งเพลงนี้นะครูจำได้ว่าแต่งเพลงนี้นี่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นเพลงเอามาขายแต่จะแต่งให้กับคุณพ่อของมนแคนแก่นคูณวันที่ครูไปงานศพของคุณพ่อมนแคนต้องผ่านบ้านครูนะครับก็ไปช่วยงานเสร็จแล้วก็เลยกลับมาแวะที่บ้านตัวเองแล้วก็มาเยี่ยมพ่อซึ่งตอนนั้นพ่อครูยังอยู่ก็เลยตั้งใจว่าจะเขียนเพลงให้พ่อมนแคนก็แต่งได้2ท่อนแต่ไม่อยากเชื่อว่าพ่อครูซึ่งแข็งแรงอยู่ดีอีก2เดือนต่อมาท่านป่วยแล้วก็จากไปห่างกันไม่เกิน4เดือนนะครับก็เลยเริ่มแต่ง2ท่อนที่พ่อมนแคนแล้วมาจบอีก2ท่อนที่พ่อตัวเองเลยส่วนตัวนี่ร้องเพลงนี้ไม่ได้แต่ว่าได้ฟังบ่อยครั้งแต่ไม่ค่อยรู้สึกแต่วันนี้เป้ร้องทำให้ครูรู้สึกมีจุกในขณะฟังเสียงหนูด้วยร้องได้อารมณ์ดีมากครับเก่งครับขอบคุณครับเชิญพี่ทวีครับผมผลวันนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับโอ้โหวันนี้แชมป์ของเราฮะต่างรับการมาเยือนของพี่ทวีจากร้อยเอ็ดครับผมผู้ซึ่งวันนี้อยากจะหาเงินทุนสักก้อนหนึ่งกลับไปใช้ชีวิตหลังเกษียณพร้อมกับคู่ชีวิตที่ตามหากันมานานวันนี้ใครจะได้แชมป์ไปลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกจากพี่ไทยธนาวุฒิสุดหล่อครับผมมาดูกันว่าใครจะออกนำก่อนฮะพี่ไทยธนาวุฒิให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่ครับผมงานต่อไปขอดูจากพี่ชมพู่ค่ะถ้าเป็นชื่อของเป้ฮะเขาคือแชมป์สมัยที่31ทันทีถ้าเป็นชื่อของพี่ทวีเสมอกัน1ต่อ1จบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อพี่ชมพู่ทันสิตาให้แกเป้ครับผมแชมป์31สมัยจ้าขอดูงานจากครูสลาครับเป้ครับผมเป็นไงครับแมทนี้ครับครูครับครูเชื่อว่าคนมีอาชีพขับแท็กซี่นี่เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้ฟังเพลงมากที่สุดพี่ทวีก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ฟังเพลงเยอะมากและเป็นคนร้องเพลงดีด้วยวันนี้แม้ไม่สมหวังแต่ครูว่ามันเหมือนได้เคาะสนิมมันได้เริ่มต้นกับการร้องเพลงอยากให้พี่ทวีร้องเพลงทุกวันครับร้องออกเสียงเต็มๆนะเสียงมันสิกลับมากคือตอนนี้มันดันจังได้มันก็บ่ออกรู้แต่ว่าเป็นคนแก้วเสียงเพราะถ้าเคาะร้องทุกวันร้องทุกวันเนี่ยมันจะเพราะมากกว่านี้นะครับสู้ต่อไปครับพี่ทวีครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวนี้ฮะโรแลนด์ในทุกห้ามอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทจ้าขอบคุณครับวันนี้ลุงรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาออกทีวีและขอขอบคุณโรแลนด์เนทูราที่มอบเงินให้ 3,000 บาทลุงกับป้าก็จะสู้ต่อไปครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์31สมัยกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์31สมัยไปเท่าไหร่ดีไปถึงตรงนี้ก็ยังไม่เคยได้แจ็คพอตใช่ไหมยังเลยครับยังไม่เคยได้แจ็คพอตสักอันแต่ได้หมื่นบ่อยๆฮะได้หมื่นบ่อยๆแต่ห้าหมื่นกับ100,000ไม่เคยโดนเลยดีถึงไหม
ไม่เอ้ยอย่าเลยหยุดหยุดเอ้ยไปเองแม่นิดเดียวไม่ต้องชื่อเป้และชื่อเฉียดเถอะแม่สะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 610,000 บาทนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 615,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยติดตามการเดินทางของช้างและนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้ฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน 31 กันด้วยเพลงชิงโชคจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้น